สวัสดีครับเดี๋ยวต่อไปนี้หลังจากนี้นะฮะเราก็จะมีคอนเทนต์ลักษณะของ Bean Talk ก็คือการพูดคุยนะครับตอบคำถามบ้างหรือว่าเชิงความรู้สำหรับใครที่ว่างมีเวลาและอยากฟังเพลินๆเกี่ยวกับเรื่องกล้องเกี่ยวกับเรื่องจิปาถะทั่วๆไปนะฮะเราก็จะลองมาทอล์กกันดูว่ามันมีเรื่องของอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแต่ละคำถามเนี่ยเราก็ให้ทีมงานคัดเลือกมาซึ่งเยอะมากๆเวลาเราทำคอนเทนต์ลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะเรียกว่าแรนดอมแล้วกันแล้วก็เอาเข้ามาตอบแบบฟังกันสดๆคือผมก็รู้คำถามตอนนี้เลยดังนั้นอันไหนที่ผมไม่รู้ก็บอกจะบอกว่าไม่รู้นะฮะดังนั้นอันไหนที่ผมรู้ก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันลองมาดูกันดีกว่าว่าคำถามแต่ละอันมันจะโดนใจของพวกคุณกันไหมนะอ่ะลองดูซีนีม่าไลน์ค่ะพี่บีมอันนี้ใช้ยากหรือว่าง่ายกว่ากล้องปกติถ้าเกิดว่าสำหรับถ่ายคนธรรมดา YouTube TikTok อะไรพวกนี้จริงๆกล้องซีนีม่าไลน์ถ้าเป็นของโซนี่นะฮะต้องบอกว่าถ้าใครจะเอามาทำคลิปวิดีโอเนี่ยเอามาทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องของฟังก์ชันบางอย่างที่เขาแอดเพิ่มเข้ามาหรือว่าหน้าตาเมนูที่ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นแต่ทีนี้บางคนถ้าอาจจะคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซเดิมก็อาจจะมาปรับตัวในการเรียนรู้พวกอินเทอร์เฟซใหม่มากขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันที่เขาใส่มาสรุปใส่มาเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเหมาะกับงานวิดีโอมากขึ้นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคนใช้ถ่ายภาพนิ่งหรืออะไรอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นถ่ายวิดีโอมากขึ้นมาหน่อยต้องการฟังก์ชันบางอย่างมากขึ้นนะครับก็ซีนีม่าไลน์ก็โอเคไม่ใช่ปัญหาในเรื่องนี้นะครับต่อไปค่ะพี่บีมถ้าเกิดว่าเทียบสตอรี่บอร์ดกับการใช้ช็อตลิสต์เนี่ยอันไหนมันจะง่ายกว่าสตอรี่บอร์ดกับช็อตลิสต์ช็อตลิสต์ง่ายกว่าสิช็อตลิสต์มันแค่ลิสต์ในสิ่งที่เราเข้าใจไว้แล้วก็เอางี้เดี๋ยวขึ้นคอนเทนต์เอาไว้ดีกว่าตัวนี้จะอธิบายในเรื่องของสตอรี่บอร์ดช็อตลิสต์แต่ละอย่างแต่ละประเภทใช้งานอะไรยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคำตอบนี้เลยอยากให้พี่บีมสอนเรื่องการตัดเพลงค่ะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงอยากจะรู้แล้วก็อยากได้วิชาเรื่องนี้ตัดต่อเพลงจริงๆเคยมีคอนเทนต์เอาไว้แล้วนะก็เดี๋ยวขึ้นคอนเทนต์อีกเช่นเดียวกันแล้วกันนะมันไม่ใช่ตัดต่อเพลงทั้งหมดแต่มันจะเป็นเทคนิคละกันว่าเช่นในเรื่องของการตัดต่อช่วงแรกช่วงท้ายเอามาประกบกันอะไรเงี้ยช่วงการเมิร์จเพลงเข้าหากันการแอดจัสต์วอลลุ่มต่างๆอันนี้พวกเบสิกที่เราจะต้องรู้นะก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์ขึ้นไปดูเช่นเดิมเขาเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องวิดีโอเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าแล้วไม่รู้เรื่องวิดีโอเลยถ้าเกิดว่าเสนอราคาหลังจากได้รับบีฟแล้วรายละเอียดมากขนาดไหนแล้วก็กรณีที่ราคาจบงานเกินงบที่เสนอไปสามารถคาดคะเนได้ไหมคือปกติเนี่ยถ้าเราเป็นลูกค้าใช่ไหมเราต้องการวิดีโอแบบไหนอ่ะง่ายที่สุดเลยนะไปหาเรฟเฟรนซ์ในรูปแบบที่เราต้องการมานะครับแล้วก็เอามาให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนน่ะเป็นลูกค้าแต่ว่าไม่เข้าใจวิดีโออาจจะบีฟไม่ถูกไม่รู้ว่าจะบีฟมาถ่ายกี่วันถ่ายยังไงจะไปรู้ได้ยังไงถูกไหมดังนั้นเราก็ไปเอาเรฟเฟรนซ์ที่เราไปดูแล้วเราชอบเอาแบบประมาณเนี้ยเธอฉันอยากผลิตวิดีโอประมาณเนี้ยส่งให้กับทีมวิดีโอเขาดูนะแล้วเดี๋ยวทีมวิดีโอเขาก็ประเมินราคาที่เขารู้สึกว่าจะเป็นอะไรเงี้ยหรือไม่เดี๋ยวเขาอาจจะมีคำถามให้คุณเองแล้วเราก็ตอบไปสมมติประเมินออกมาเท่าไหร่กี่บาทก็ตามแต่เราก็อาจจะแจ้งไปว่างบเราถ้าขนาดนี้ไม่ไหวเราอยากได้ขนาดนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเขาทีมวิดีโอก็อาจจะไปปรับเช่นถ่ายชั่วโมงน้อยลงตัดต่องานละเอียดน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการดีลกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนมีรูปแบบวิดีโอแล้วมีราคาในใจที่ต้องการก็ลองพูดไปเลยตั้งแต่แรกก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะบางทีสมมติงบที่คุณเสนอมาเขาอาจจะโอเคทำได้หรือบางทีงบที่คุณเสนอมาเขารู้สึกว่าโอ้งบขนาดนี้ถ้าเรฟเฟอเรนซ์ประมาณนี้คงทำไม่ได้แน่เลยก็จะมีการคุยกันตั้งแต่แรกมันก็ไม่เสียเวลาดังนั้นสำหรับลูกค้าจริงๆก็ไม่ยากอย่างที่บอกหาเรฟเฟอเรนซ์วิดีโอที่ต้องการมีงบในใจหรือไม่มีถ้าไม่มีเลยก็ส่งไปให้เขาก่อนให้เขาประเมินราคาคร่าวๆปุ๊บแล้วพอคุณฟังราคาปุ๊บลูกค้าก็ค่อยว่ากันทีว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยที่ฟังกันเนี่ยไหวไม่ไหวไหวก็ลุยต่อไม่ไหวก็ไปให้เขาปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนแก้บางทีต้องบอกถ้าสำหรับผมนะส่งมาลูกค้าผมมีงบยื่นไปขนาดนี้ลูกค้าไม่ไหวส่งมาเราปรับแก้แน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะได้มันไม่ใช่1ราคาแบบลดลงไปแต่ว่าบางทีมันไม่ใช่การลดราคาจากราคาแล้วเราตั้งมาแล้วก็ลดอ่ะมันอาจจะไปดรอปควอลิตี้ออกบางอย่างเช่นวันถ่ายน้อยลงแปลว่าจะได้ฟุตเทจน้อยลงอาจจะไปลดในเรื่องของเอฟเฟคบางอย่างกราฟิกบางอย่างที่จะดีเทลขึ้นประมาณนี้แต่ก็จะได้งานลงมาในตามที่งบต้องการแล้วก็ดีเทลงานอาจจะหายไปหน่อยซึ่งมันก็เป็นการบาลานซ์ของการตีราคาของการทำงานของแล้วแต่ทีมวิดีโออ่ะยาวซะหน่อยแต่ว่าถ้าเรื่องราคามันถามทีมก็จะมีอะไรที่ต้องพูดเยอะอะไรเงี้ยดีเทลมันเยอะอันนี้เขาบอกว่าขอบคุณสำหรับคลิปที่ดีนะคะดูเพลินมากเลยอยากจะทราบว่าพี่บีมพอมีเทคนิคการพากย์เสียงแนะนำบ้างไหมคะพากย์เสียงแนะนำผมไม่ใช่นักพากย์นะเอางี้ก่อนอย่างแรกไม่ใช่นักพากย์เรื่องของการลงเสียงจริงๆคำถามมันอยากได้สเปซิฟิกมากกว่านี้มากกว่าพากย์เสียงอะไรหมายถึงการพูดหรอหรือว่าการลงเสียง voice over หรือไงเอางี้มันมีคอนเทนต์อยู่ตัวนึงเกี่ยวกับเรื่องของลงเสียง voice over เดี๋ยวขึ้นไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจบางทีหลายๆคำถามถ้าถามเข้ามาก็เอาให้มันเจาะเป็นเรื่องๆนะจะได้ตอบได้ง่ายๆหน่อยเพราะบางทีถ้ากว้างเนี้ยอย่างเช่นบางคนถามพี่ขอเทคนิควิดีโอหน่อยครับโอ้โห
เยอะไปหมดเลยไม่รู้จะตอบเทคนิคอะไรอยากรู้ความแตกต่างของ Full Frame กับ Super 35ค่ะการเปลี่ยนเซ็นเซอร์แบบนี้มีข้อดีอะไรบ้างคะโอ้โหเรื่องนี้ก็ยาวเหมือนกันเนาะแต่เอาแบบสั้นที่สุดก่อนแล้วกันในยุค Super 35เนี่ยหรือว่า APS-C มันเป็นมาตรฐานที่วิดีโอใช้กันมาโดยตลอดอยู่แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ในทีมระดับมืออาชีพในการถ่ายหนังก็ยังใช้เซ็นเซอร์ขนาดนี้อยู่นะครับเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้หลังๆเริ่มมีการใช้ Full Frame กันมากขึ้นด้วยจับต้องง่ายได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับข้อดีมันก็เป็นเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยละกันที่ใช้กันเนาะเขาจะรู้สึกว่าถ่ายในที่แสงน้อยแล้วมันคุณภาพดีกว่านะครับ ISO สูงๆแล้วมันคุณภาพดีกว่ารวมถึง depth of field ในเลนส์ระยะสมมติระยะ50ระยะขนาดเนี้ยก็มันจะได้ depth of field มากกว่านะครับก็เป็นเรื่องของการละลายฉากมากกว่าถ่ายกลางคืนได้ดีกว่า2ปัจจัยพวกนี้ก็มากเพียงพอที่หลายๆคนก็เลือกที่จะใช้ full frame มากกว่ารวมถึงงานภาพนิ่งเนี่ยก็อาจจะชัดเจนพองี้ถ้าพอถ่ายภาพนิ่งปุ๊บเอามาทำวิดีโอด้วยกล้อง full frame ไปเลยทีเดียวไหมเลยจบอะไรเงี้ยเซนเซอร์มันขนาดใหญ่ได้คุณภาพที่โดยรวมๆสเปคมันก็ดีกว่าเนาะแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยกับขนาดกล้องที่ใหญ่ขึ้นขนาดเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นราคาที่สูงขึ้นทั้งกล้องทั้งเลนส์ทั้งอุปกรณ์อะไรเงี้ยหลายๆอย่างและแม้ APS-C ก็ทำงานวิดีโอได้ดีมากๆแล้วเพียงพอก็อยู่ที่เราเลือกเลยว่าสเตจตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีงบอยากไปให้นั่นๆก็อาจจะเลือกที่ full frame อะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นงบเราอาจจะยังมีไม่เยอะขนาดนั้นบวกลบยังไม่เกินแสนนึงสำหรับกล้องและเลนส์ก็จบที่ APS-C ก็จะได้อุปกรณ์ที่ครบมากกว่ากล้อง360ถ่ายในงานคอนเสิร์ตกลางคืนนี่เหมาะไหมคะพี่ดีถ้าเกิดว่าตั้งบนเวทีคอนเสิร์ตคุณภาพจะเป็นยังไงไม่ใช่แบบโบว์ถ่ายได้เหมาะไหมจริงๆแล้วกล้องช่างแคมเมราทุกอันนะ360เอ่ยหรือแอคชั่นนะทุกอันเนี่ยถ่ายกลางคืนแบบแย่หมดคุณภาพในการถ่ายที่สอนน้อยคือไม่โอเคเลยแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นบางทีเราต้องการมุมมองพิเศษนะครับแล้วก็บนเวทีคอนเสิร์ตที่มันสเตจมันค่อนข้างแสงเยอะๆที่มีแสงแบบสว่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็สามารถที่จะไปตั้งได้นะไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นกันไม่ได้เลยก็ไปตั้งได้ถ้ามีแสงเยอะๆเพียงพอแต่ว่าเราคุมเรื่องของ ISO ไว้ไม่ให้มันไปสูงมันอยู่สักประมาณ 1,600 หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าน้อยกว่า400-800น่าจะโอเคกว่าคุม ISO มันอยู่แค่นั้นแปลว่าถ้ามันมืดก็มืดไปแต่ถ้าเกิดแสงไฟเพียงพอก็จะได้ซีนก็สว่างก็พอไปใช้ได้ทำไมนะถามว่าไปใช้ได้ไหมหรออ๋อเทียบกับ GoPro ในถ่ายที่แหลมคือจริงๆคุณภาพมันพอกันอยู่แล้วนะ Action Camera เพราะว่าเซ็นเซอร์มันก็ขนาดบวกลบไม่ต่างมากหลังๆอาจจะมี1นิ้วขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังไม่ได้ฉีกกันมากนะไม่ได้อยู่ที่คุณภาพอยู่ที่มุมมองที่คุณอยากได้มากกว่าเพราะว่า GoPro ก็จะได้มุมมองของมุมกว้างทั่วๆไปอย่างที่บอก Super Wide อะไรเงี้ยมุมกว้างฟุตเทจออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า360มันก็จะตั้งตัวเดียวอะแล้วเลือกมุมอยากได้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอะไรเงี้ยมันก็เอาไปเลือกฟุตเทจใช้ได้ต้องการเอาไปเลือกมุมต่ออีกทีนึงบางทีอาจจะไปคัดเอามุมนู่นนี่ที่หลังก็ตั้ง360ไปก็ได้ครับก็เวิร์กดีเหมือนกันอยู่ที่รูปแบบมันก็สามารถจะกดโหมดที่มาใช้เป็นแค่โหมดกล้องตัวเดียวก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปปรับแต่งต่อมันก็ได้ทั้ง2 way โทษทีเมื่อกี้เสียงดังมากครับเสียงดังมากปิดประตูแสงอาจจะไม่ค่อยชัดแล้วแต่ก็เป็นต่อกันไปก่อนแล้วกันเนาะว่าดีกว่าเสียงดังๆแล้วฟังไม่รู้เรื่องอยากให้พี่บีมทำคิดเกี่ยวกับแอคเซสซอรี่ของกล้องซินิม่าป่ะแอคเซสซอรี่กล้องซินิม่าก็เคยคิดนะส่วนมากก็จะแยกเป็นชิ้นๆทำอะแต่ถ้ารวมๆทั้งหมดจริงๆก็ดีนะเดี๋ยวไว้หาหัวข้อแล้วกันนะครับไปคุยกับคนที่นำเข้ามีอยู่แล้วสปอนเซอร์เราที่นำเข้าของอยากให้พี่บีมทำคลิปสอนการหาเสียงหาเพลงค่ะแล้วก็ตัดต่อเพลงเพราะไม่ค่อยรู้จักแนวเพลงเท่าไหร่หาเสียงหาเพลงตัดต่อเพลงนี่มีคลิปอยู่แล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะส่วนหาเสียงหาเพลงมันคงไม่ต้องไปทำคลิปหรอกมันเป็นแหล่งการหามากกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าทำแบบจริงจังแล้วก็แนะนำว่าซื้อพวกสต็อกนะจบไปเลยทีเดียวจ่ายรายปีไม่ต้องคุยกันมากเดี๋ยวนี้สต็อกราคาแบบเหมารายปีมันก็ไม่ค่อยแพงมากแล้วไม่กี่พันบาทเฉลี่ยมาต่อเดือนก็อาจจะเหลือหลักร้อยซึ่งคุ้มค่ากว่าแล้วมันถูกลิขสิทธิ์ด้วยไงแล้วมันจบไปซึ่งเพลงฟรีเหมือนเดิมๆนะเดี๋ยวขึ้นลิสต์ไว้กันครับเน้นๆมีสัก 2-3 อัน YouTube Library Facebook Gallery อะไรเนาะที่ใช้ได้ฟรีไลเซนส์จาก YouTube เนี่ยแต่ว่าต้องเป็นฟรีไลเซนส์นะครับจริงๆมันก็มีแหล่งหานะแต่ส่วนตัวผมรู้จักอยู่ไม่กี่ที่โดยรวมแล้วใช้เป็นพวกสต็อกดีกว่าในสต็อกมันก็จะมีฟรีก็มีนะลองไปหาดูสต็อกนะครับแนะนำของผมไว้แล้วกันมีอันนึงที่ราคาค่อนข้างถูกแต่หลังๆอาจจะเมื่อก่อนใช้บ่อยนี้อาจจะใช้น้อยละชื่อ Motion Array Art List อันนี้ก็ใช้บ่อยคนใช้เยอะนะราคาเดี๋ยวนี้มันก็มีโปรโมชั่นที่ถูกลงมาแนะนำเป็นสต็อกแล้วทีเดียวจบไปเลยแต่ยกเว้นคุณนานๆทีตัดจริงๆก็ใช้พวกไลบรารีอะไรแกลเลอรี่ต่างๆก็ได้กล้องถ่ายรูปกับกล้องถ่ายวิดีโอในเมนูการใช้งานต่างกันถ้าเรื่องเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูปมันจะมีใช่ไหม100,000-150,000อะไรเงี้ยเซ็นเซอร์ทั้งส่วนถ่ายวิดีโอเนี่ยโอ้มันใช้ได้นานมากเลยนะไม่รู้นะแต่ว่าเราใช้มาเนี่ยยังไม่เคยพังเลยเปลี่ยนก่อนตลอดแล้วแต่ละตัวเนี่ยใช้มาประมาณ 3-4 ปีขึ้นอะไรเงี้ยไม่เห็นว่าพังสักทีเลยก็เป็นกล้องถ่ายรูปนะกล้องแบบถ่ายรูปเนี่ยเอามาใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ยแหละในการทำงานยังไม่เคยพังจากการใช้งานแล้วเหมือนแบบพังอะไรเงี้ยไม่เคยเลยและอย่างนึงก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีที่แบบเอากล้องถ่ายรูปพวกนี้เอามาทำวิดีโอแบบในยุคปัจจุบันอ่ะมันเพิ่งมีในยุคสักไม่ถึง10ปีหลังที่แบบมาบูมๆโดยรวมแล้วมันคนอ่ะเอาง่ายใช้ไปเ
อะถ่ายไปเถอะห้องผมใช้ในงานหลักๆเลยนะงานจริงจังเลยก็ไม่เคยพังไม่ต้องไปกลัวมันเสียซื้อมาแล้วก็ใช้ถ่ายคุณถ่ายจนมันเสื่อมอายุได้นี่แปลว่าคุณโคตรเก่งแล้วล่ะระดับทำงานอาชีพได้ไปซื้อกล้องใหม่ได้แล้วไม่ต้องไปกลัวว่ากล้องมันจะเสื่อมอายุถ่ายแล้วเดี๋ยวต้องรีบปิดถ่ายมันไปเถอะแต่บอกทีมงานเสมอแล้วถ่ายแล้วให้รีบปิดเนี่ยไม่ได้กลัวเซ็นเซอร์พังปิดเพราะแบตมันหมดเดี๋ยวมันจะไม่มีแบตถ่ายแค่นั้นเองอยากให้ทีมทำภาพยนตร์เลยผมยังทำไม่ค่อยเก่งเลยรายละเอียดถ้าเกิดแบบทั้งภาพยนตร์เลยคงทำไม่ได้นะฮะแต่แบบเป็นอารมณ์คลิปสั้นหนังสั้นก็เทคนิคต่างๆก็มีทำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วปีหน้าเดี๋ยวก็จะมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาอีกนะจริงๆแล้วอาจจะลองทำดูเลยบางทีเจอคำถามอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าส่วนมากเป็นมือใหม่สนิทเลยแบบไม่เคยทำอะไรมาเลยดังนั้นถ้าเป็นมือใหม่สนิทเลยไม่เคยทำอะไรมาเลยแล้วจะไปดู1คลิปแล้วไปทำภาพยนตร์เลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าในศาสตร์งานแต่ละอย่างมันก็จะมีดีเทลที่ลึกๆของมันนะดังนั้นแนะนำว่าไปถ่ายวิดีโอก่อนไปเริ่มถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเรียกสกิลมันเพิ่มขึ้นมันก็จะเริ่มทำงานได้มากขึ้นไปเองนะดูคลิปต่างๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะคงไม่มีคลิปอะไรหรอกที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในคลิปเดียวจาก0มาถึง10ได้อะไรเงี้ยค่อยๆดูศึกษาเรื่องการถ่ายไปทีละอย่างแล้วกันอยากรู้เวลาถ่ายฉากในหนังที่เวลาถ่ายในรถนะคะพี่ฉากที่ถ่ายเขาถ่ายยังไงมันมีหลายอย่างนะมีทั้งแถบกรีนสกรีนที่เคยเห็นนะครับถ่ายข้างนอกเอาท์ดอร์ธรรมดาก็ถ่ายตรงๆเลยหรือว่าถ่ายแบบใช้ไลติ้งเนาะมันก็ก็เยอะอะตอบไม่ได้ก็ถ่ายกันไปเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บางทีใช้ไลติ้งไม่ใช้ไลติ้งใช้ไฟบางทีก็ใช้แค่รีเฟกอันเดียวบางทีก็ใช้แค่ไฟโพทูบอันเดียวเข้าไปใส่ข้างในบางทีก็จัดไฟเต็มบางทีก็อยู่ในสตูดิโอมีฉากล้อมรอบอยู่ที่ดีเทลของงานรายละเอียดเลยว่างานของคุณต้องการความลึกแค่ไหนอย่างที่ผมบอกนะไปถ่ายมาก่อนออกมาเป็นยังไงแล้วเราอยากพัฒนาอยากแก้ไขแล้วส่งมาแล้วมาดูกันอะไรเงี้ยง่ายกว่าถ้าเราใช้ GoPro ถ่ายมันจะมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงนี้เลยGoPro ถ่ายมีจุดแข็งจุดอ่อนโหเยอะเลยเยอะมากจุดแข็งอ่ะที่ชัดเจนที่สุดเลยนะเพราะส่วนตัวผมว่าเวลาไปทำบล็อกอะไรเงี้ยว่าใช้แอคชั่นแคมเมร่าเบาง่ายเล็กสะดวกพกพาไม่ต้องมารบกวนการเดินทางการเที่ยวของเรามากผมตัวผมเองถ้าเลือกใช้พวกแอคชั่นแคมเมร่าพวกนี้นะแต่อาจจะไม่ใช่ GoPro จะเป็น DJI Action นะตอนนี้ผมว่ามันโอเคกว่าส่วนตัวนะก็พบมุมที่พิเศษต่างๆไปซ่อนอยู่ใต้นู่นใต้นี่เป็นมุมทำแหละเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยเวลาในทำในงานนอกนั้นนี่ mirrorless กินหมดเลยทุกอย่างในทุกมุมคุณภาพ quality ไฟล์ความสวยงามนะครับแสงการเก็บแสงต่างๆอารมณ์ซินิมาติกอะไรทุกอย่างกล้องมิเรอร์เลสเหนือกว่าหมดนะครับชัดเจนก็คือเรื่องของเซนเซอร์เอาง่ายๆมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วกล้องเซนเซอร์เล็กๆที่อยู่ขนาดเล็กกับกล้องมิเรอร์เลสที่ยิ่งฟูลเฟรมหรืออะไรเงี้ยที่มันขนาดใหญ่กว่าถ้าไปทำลักษณะของวอล์กอ่ะส่วนตัวผมเองก็เน้นเรื่องของสตอรี่อะครับควอลิตี้อาจจะดรอปลงมาหน่อยก็โอเครับได้ก็จะใช้แอคชั่นแคมเมร่านะอย่างที่ทำมาก่อนนี้ถ้าไปดูวอล์กก็ควอลิตี้ก็ไม่ได้ดีบางครั้งก็ไม่ได้ต้องการว่าต้องควอลิตี้ดีที่สุดนะในงานบางอย่างควอลิตี้อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบกับทุกๆงานนะครับหรือกับคอนเทนต์อะไรเงี้ยคิดให้ดีๆนะบางทีความสะดวกความคล่องตัวโลโปรไฟล์ไปอยู่ในที่ไหนๆหยิบกล้องขึ้นมาไม่สะดุดตาบางทีอาจจะเป็นคำตอบมากกว่าสำหรับพวกแอคชั่นแคมเมร่าก็ได้นะครับดังนั้นอย่าไปรู้สึกว่าถ้าไฟล์ดีแล้วมันคือจบมันไม่ใช่ไงอยู่ที่สถานการณ์รูปแบบคอนเทนต์ที่เราจะไปใช้ถ้าอย่างผมไปทำงานให้ลูกค้าไปเป็นโปรดักชันไปทำงานผลิตงานจะไปใช้แอคชั่นแคมเมร่าก็ไม่ได้ไงเพราะเวลาเขาจ้างเราเขาก็ต้องการคุณภาพที่ดีงานที่เนี๊ยบงานแบบโอ้ซินิมาติกงานลุคแบบเท่ๆหนังอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นกล้องมิเรอร์เลสที่คุณภาพสูงกว่าอยู่ที่รูปแบบงานเนาะถ้าถามว่าเรื่องคุณภาพมันต่างกันอยู่แล้วในเรื่องของเนื้อไฟล์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเรื่องของการสะดวกการใช้งานหรือว่า acceptable ในการยอมรับของงานต่างอันต่างก็มีข้อดีแตกต่างกันนะครับอยากให้สอนลำดับขั้นตอนการตัดต่อแบบยูทูบเบอร์นะคะเช่นตัดคลิปก่อนค่อยใส่เอฟเฟคทำไฮไลท์อะไรแบบมีเยอะแยะเลยทำคลิปไม่เต็มเลยเรื่องนี้อาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะหมามันสุนัขมันเดินเล่นเนี่ยมีเต็มเลยเดี๋ยวขึ้นเอาไว้เลยครับขึ้นเอาไว้เลยมีเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนเพอร์เวิร์กโฟลว์เรียกเวิร์กโฟลว์นะในการตัดต่ออะไรก่อนอะไรหลังถ้างานแบบนี้ต้องวิดีโอภาพก่อนแล้วค่อยเสียงถ้างานแบบบีโรเท่ๆอาจจะเป็นเสียงมาก่อนภาพนะถ้าเป็นงานแบบสไตล์สัมภาษณ์สไตล์วล็อกอะไรเงี้ยอาจจะเรื่องของคำพูดเอโรมาเป็นหลักนะค่อยหาภาพประกอบเพลงค่อยประกอบที่หลังดังนั้นรูปแบบของวิดีโอล้วนให้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ความถนัดที่แตกต่างกันด้วยสำคัญคือรีซอสออกมาเร็วแล้วได้คุณภาพนั่นคือดีที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจถ้าไปดูแล้วไอ้ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยมีคลิปอยู่ก็เดี๋ยวไปลองดูกันได้ทำล็อกอินอาหารคุยกันระยะไม่เกิน4เมตรใช้เป็นไมค์ไวเลส4เมตรหรอไวเลสกับ UHF มัน UHF มันเป็นสัญญาณวิทยุไวเลสในที่นี้น่าจะหมายถึงพวกสัญญาณกิกะเฮิร์ตซ์ 2.4 กิก 4 5กิกะเฮิร์ตซ์อะไรพวกนี้อะไรเงี้ยอันนี้เคยมีคำถามมาบ่อยแต่ละอันมันมีข้อเสียไม่เหมือนกันปัญหาของเรื่องของสัญญาณ UHF คือเรื่องของโอกาสสัญญาณกวนได้เยอะบางทีไปจูนสัญญาณตรงกันอะไรเงี้ยหรืออะไรมันมีสัญญาณแทรกเข้ามาได้ง่ายแต่ว่ามันได้ระยะไกลกว่าเขาเรียกว่าอะไรทะลุทะลวงได้ดีมากกว่าเช่นไปยิงไกลๆบางงานเหมาะแต่บางงานที่อาจจะเจอสัญญาณแจมหรืออะไรเงี้ยพวกสัญญาณพวก 2.4 พวกอะไรอย่างเงี้ยที่เจอสัญญาณกวนได้น้อยกว่านะครับแต่ว่าปัญหาคืออารมณ์แบบพันหลังนิดหน่อย
อยเนี่ยโดยนุ่ยนี่บังหน่อยมันก็สัญญาณขาดแล้วดังนั้นแนะนำนะ2แบบผมจะบอกว่าถ้างานจริงจังมีไว้2แบบคุณลองดูเลยว่าต้องไปอยู่ไกลๆต้องไปมีนุ่ยมีนี่อะไรเนี่ยต้องอยู่ไกลๆก็เล่น USF ไปแต่ถ้าเกิดว่าสมมติอยู่ในระยะที่ไม่ไกลมากไม่ได้มีอะไรกำแพงกำเพิงบังไม่ได้หันหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นพวกอย่างเงี้ยผมว่ามันชัวร์กว่าว่าอยู่ๆจะไม่มีวอลจากรปภ.แถวๆนี้แล้วเข้าวอลกันเข้ามาอะไรประมาณนี้ซึ่งจะเจอบ่อยตัวไหนมาก่อนกันแล้วก็ผมควรเล่นตัวไหนมากกว่ากันโอเคอะไรมาก่อนกันจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า FF9 เนี่ยมันเป็นกล้องลายสูงของซีนีม่านะครับมันคงไม่ใช่ลายที่คนทั่วไปอย่างเราๆเอามาใช้นะจริงตอนนี้ถ้าลายซีนีม่าของ Sony X3 น่าใช้มากถ้าจริงจังขึ้นไปหน่อยก็ FF6 ผมมองว่า2ตัวนี้แหละในงานแบบระดับวิดีโองานอเมชั่วทั่วไปนะครับถ้าเป็นงานหนังงานกล้องอะไรขนาดนั้นมันก็ไปไกลแล้วนะเขาคงไม่ต้องการแนะนำหรอกเขารู้ว่าจะต้องใช้แล้วครับถ้าเกิดว่างานสเกลแบบทั่วไป X3 กับ X6 ผมว่า2ตัวนี้โอเคนะในตอนนี้นะครับมากสุดยกเว้นคุณไปซื้อกล้องมือ2แต่ว่ามือ2พวกนี้ก็มีซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมันใหม่กว่ากันเยอะแล้วทราบเลนส์ที่พี่บิงใช้ถ่ายงานเขาว่าใช้ตัวไหนบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยเรื่องเลนส์นี่เดี๋ยวเอามาเป็นเลนส์ที่ระยะที่ผมชอบแล้วกันคนชอบถามนะระยะชอบที่สุดระยะ50ระยะชอบรองลงมานะก็เป็นระยะ16 35ระยะกว้างชอบนี่หมายถึงว่าได้ใช้บ่อยดีกว่า16 35 24 50เนี่ยระยะที่ผมใช้บ่อยดังนั้นเวลาติดกระเป๋าถ้าเดินทางเที่ยว50กับ16 35ก่อนหรือไม่ก็50กับ24อะไรเงี้ยคือกว้างแล้วก็เจาะกว้างแล้วก็เจาะส่วนมากก็2ระยะนี้ของวิดีโอด้วยก็จะใช้ระยะนี้บ่อย35จะเป็นระยะที่อาจจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยได้ใช้ขอถามนะคะพี่บีมถ้าเกิดว่าอยากได้สีวิดีโอสวยๆในซีรีส์สตาร์ทอัพเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่การใช้ฟิลเตอร์หรือว่าการแต่งสีเรื่องของโทนภาพสวยเวลาเราดูในซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยครับมาจากการเกรดสีสำคัญมากๆนะครับการเกรดสีเป็นหลักแต่ให้เกรดสวยแค่ไหนมันอยู่ที่การถ่ายไลติ้งแสงที่องค์ประกอบจะต้องครบถึงเอาไปเกรดและทำสวยแบบในหนังที่เราดูกันนะครับดังนั้นถ้าคุณถ่ายมาแบบกล้องแบบคอมแพกเลยหรือว่ากล้องแบบไม่ได้แบบกล้องคุณภาพดีมากแล้วแสงสีอะไรไม่ได้เงี้ยมุมเมมไม่ได้อะไรเงี้ยต่อให้ไปทำสีมันก็ไม่สวยต้องบอกนี้ดังนั้นบางทีเห็นบางคนเกรดสีโอ้โหเกรดสีออกมาสวยเทพเลยบางทีเกรดสีเป็นไม่พอเพราะว่าต้องไปดูว่าเนื้อไฟล์หรือถ่ายมันเนี่ยเขาถ่ายมาดีด้วยแสงโทนอะไรได้ตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วพอมาทำสีมันก็ต่อยอดเข้าไปให้สวยนะครับดังนั้นงานโปรดักชันพวกนี้มันมีดีเทลตั้งแต่แรกก็ถึงบอกไม่ได้ว่าถ้าเวลาเห็นโหซีนสวยอย่างเงี้ยเราคงบอกไม่ได้ว่ามาจากเกรดสีเป็นหลักแต่ถ้าถ่ายมาสวยมากแต่ว่าเกรดสีไม่เป็นก็มันก็สวยแต่ไม่สุดนะแต่ก็ยังโอเคยังดูดีกว่าถ้าถ่ายไม่โอเคเลยซีนไม่สวยเลยเอาหวังเอาไปเกรดสีช่วยโอ้โหยากดังนั้นถ้าให้น้ำหนักไปในทางของซอสที่มาก่อนนะครับก็คือการถ่ายมาต้องได้ก่อนมุมแสงสีโทนพอตั้งมาดีๆปุ๊บเอามาเกรดสีปุ๊บมันก็จะดีขึ้นไปตามลำดับนะครับดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะถ่ายมาสวยแต่ดีไปแค่ไหนก็อยู่ที่เกรดดิ้งแหละกล้อง Canon RP ทราบครับไม่ยังไม่ได้ใช้เลยกำลังจะใช้แต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เซิร์ชใน Google ดูเดี๋ยวก็เจอนะครับ Base ISO ของ RP ก็ลองเซิร์ชดูถ้าไม่มีก็ถามที่ศูนย์เลยเทคนิคเชียนโทรไปถามเลยครับที่ผมอยากทราบ Base ISO ของกล้องตัวนี้นะครับถ้าเทคนิคเชียนไม่รู้ก็ลำบากแล้วเพราะแต่ละแบรนด์เขาก็ต้องรู้กล้องเขานะต้องถามดูถ้าจะทำภาพยนตร์สั้นควรใช้อุปกรณ์ Apple แล้วใช้ ProRes หรือว่าซื้อกล้องภาพยนตร์โดยเฉพาะทางแบบ Canon Black อุปกรณ์ Apple ความหมายน่าจะหมายถึงกล้องที่ถ่าย ProRes แล้วก็มันอยู่ที่โปรแกรมที่คุณใช้ถ้าสมมติว่าคุณใช้พวก DaVinci อย่างเงี้ย Blackmagic มันก็เข้ากับ compatible ที่สุดแล้วอ่ะกับโปรแกรมของเขาเองอ่ะนะ DaVinci อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ Final Cut format ของเขามันคือ ProRes ไงดังนั้นเราก็อาจจะต้องหากล้องที่เป็น ProRes นะครับถ้าเกิดว่าไปใช้กับโปรแกรมนั้นผมว่ามันอยู่ที่แพลตฟอร์มที่คุณจะใช้นะถามว่าไปถ่ายหนังท่านวันนี้กล้อง Blackmagic มันก็โอเคมันเป็นกล้องระดับงานภาพยนตร์ถ่ายได้เลยเนี่ยหนังสั้นอ่ะนะแต่ว่าเราต้องมีความรู้และสกิลที่ใช้งานมันค่อนข้างสูงต้องมีความรู้เยอะๆอ่ะเพราะว่ามันแทบจะเป็นแมนนวลหมดทุกอย่างนะครับรวมถึงการเอามาใช้กับโปรแกรมแต่อย่างถ้าเป็นกล้องแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยมันอาจจะยากน้อยลงมาหน่อยอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ยังทำงานได้ในระดับซีนิมาติกก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าถามผมที่มันไม่ได้ฟันธงส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ถนัดคาวิชี่เท่าไหร่ดังนั้นผมก็จะเลือกไปในทางสายโปรเลสหรือว่าสายไฟนอลมานี้หรือว่า PC ก็จะเป็นพรีเมียร์อะไรเงี้ยดาวินชีจะผมจะไม่ค่อยถนัดมากก็จะไม่ได้ใช้พวกแบล็คเมจิกหรือว่าอะไรพี่บีมใช้จออะไรในการแต่งเอาจากสปอนเซอร์ส่งมามีอะไรบ้างอ่ะ 2-3 อันนะครับที่สปอนเซอร์ส่งมาชอบดีกว่าก็มีของเดลค่อนข้างโอเคนะครับของเดลนี่ก็ถือว่าโอเคได้มาหาราคาอยู่ในระดับที่รับได้นะรุ่นอะไรไม่รู้แล้วเพราะว่ามันอัปเดตใหม่เยอะมากของผมก็เป็นปีแล้วนะครับไม่กล้าแนะนำรุ่นช่วยแนะนำวิธีการถ่ายวิดีโอโปรโมทร้านคาเฟ่หน่อยได้ไหมคะเช่นมุมไหนดีแบบไหนดี
คือบางทีแนะนำวิธีถ่ายโปรโมทอะไรบางอย่างเนี่ยผมมันเหมือนถ่ายภาพอ่ะคุณจะถ่ายคาเฟ่หลังๆเอางี้ดีกว่ามันก็มีรูปแบบที่คนนิยมทำนะหาแบบมาติดหน้าตาดีๆไว้รุ่นอะไรเงี้ยมานั่งอารมณ์มานั่งกินหรืออะไรเงี้ยเราก็ถ่ายเป็นแอคชั่นที่เขาเดินเข้ามาเข้ามานั่งกินเห็นบรรยากาศคาเฟ่เพราะว่ามันก็อาจจะดูน่าสนใจมากกว่าถ้าคุณถ่ายแค่คาเฟ่เปล่าๆถ่ายแค่โลเคชั่นเปล่าๆไม่มีเรื่องราวอะไรนะไปประกอบเพลงมันก็จะดูน่าเบื่อใช่ป่ะก็แนะนำก็แล้วกันก็อาจจะแบบถ่ายบรรยากาศสถานที่แล้วมีหาแบบซะหน่อยเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาดีๆนะครับแล้วก็เป็นแบบในการเดินมานั่งกินนู่นกินนี่คุยเล่นแนะนำสนุกสนานวัยใสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มมาหุงอาหารกินอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้แนะนำว่าเขาไม่ได้ทำอย่างพวกคาเฟ่เขาจะไม่ได้ทำคลิป presentation ใหญ่ๆโอ้คลิปแบบหนังจริงจังอันเดียวเขาก็จะทำเป็นย่อยๆเป็นแบบเหมือนสตอรี่สั้นๆเทรนในปีหน้ามาแน่นอนพวกสตอรี่สั้นๆอารมณ์แบบนางแบบน่ารักน่าคนนึงกินน้ำหันมามองกล้องยิ้มแย้มสั้นๆแล้วก็จบไปถ่ายแค่วิวบรรยากาศสักช็อต2ช็อตหรือว่าเป็นแบบสตอรี่3 4ช็อตมาประกอบรวมกันสั้นๆกว้างบางแคบบ้างมีคนบ้างไม่มีคนบ้างกลุ่มเพื่อนมานั่งเฮฮาสังสรรค์บ้างครับตอนนี้โปรโมทกิจการพวกคลิปสั้นๆช็อตสตอรี่ตรงนี้กำลังเป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะสำหรับพวกสายอย่างชิคๆหรือว่าสายคาเฟ่อย่างเงี้ยพี่บินแบ่งเวลาทำคอนเทนต์กับการรับงานลูกค้ายังไงคะไม่แบ่งงานไหนมาก่อนทำก่อนทำทุกอย่างไม่ต้องแบ่งนะฮะเพราะว่างานผมอยู่ในฟิลด์เดียวกันคืองานโปรดักชันคือเราจะมีทีมงานหลายคนอยู่แล้วแล้วในทีมงานก็เป็นทีมโปรดักชันผลิตคอนเทนต์อยู่แล้วไม่ว่างานไหนมาเข้ามาก็จะผลิตหมดทุกชิ้นอยู่แล้วแต่วิธีการเท่านั้นเองรูปแบบการผลิตใครคนไหนเหมาะกับคอนเทนต์ตัวไหนบางคนเหมาะกับงานสารคดีบางคนเหมาะงานคอมเมอร์เชียลลูกค้าบางคนเหมาะกับบล็อกบางคนเหมาะคอนเทนต์เราก็จะแบ่งสัดส่วนงานให้เหมาะกับทีมงานนั้นๆเมื่อก่อนเราจะทำคนเดียวใช่ไหมตอนนี้เราทำเหมือนเป็นทีมงานเป็นออฟฟิศเป็นบริษัทมีหลายคนแล้วเราก็จะแบ่งทีมแบ่งเซกชันแบ่งคนให้มันเหมาะกับรูปแบบงานนั้นๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานลูกค้าหรืองานคอนเทนต์ของลูกค้าหรืองานของตัวเองมันก็จะเป็นรูปแบบวิดีโอประเภทนึงที่แบ่งย่อยออกไปใครเหมาะกับประเภทไหนแล้วก็เขาเรียก manage ตามนั้น manage งานให้ดีเวลาเดียวกันก็สามารถทำงานหลายชิ้นได้นะครับไม่ได้ต้องทำชิ้นเดียวตัดต่อนำเสนอโรงเรียนยังไงน่าสนใจครับพอจะมีแนวทางเข้าใหม่โรงเรียนนี่จริงเคยทำเนาะมันก็เหมือนกับโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนงานโคเปอร์เรทของบริษัทที่เมื่อกี้คาเฟ่ใช่ไหมอันนี้โรงเรียนเนี่ยเหมาะที่จะทำมันต้องดูน่าเชื่อถือเอางี้ได้ไหมเอาวีโอเคยทำของมหาลัยจุฬานะสั้นๆขึ้นมาให้ดูหน่อยหนึ่งได้ไหมประมาณมีเห็นว่าสถานที่เรียนดีน่าสนใจห้องเรียนดีมีกิจกรรมเยอะมีภาควิชาเยอะมีการเรียนที่หลากหลายมีนักเรียนทำกิจกรรมเยอะเหมือนประมาณเห็นแล้วก็ซีนแบบสวยๆดูดีๆหน่อยนะครับดูน่าเชื่อถือหน่อยดูแพงหน่อยอย่างนี้ดีกว่าเราอาจจะมีเท็กซ์มีคนภาพมี voice over ภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยก็ว่าไปประมาณนี้นี่ตัวอย่างพอละอย่างที่ผมพูดใครอยากถามอยากรู้ว่าเราจะทำวิดีโอประเภทนี้ยังไงรบกวนแนะนำไปหา reference ดีกว่าพอไปดูแล้วเราถูกใจวิดีโอประเภทไหนรูปแบบสไตล์ไหนเนี่ยนั่นแหละคือความชอบของคุณรสนิยมของคุณนะครับบางทีอย่างเช่นองค์กรใหญ่ๆเงี้ยโรงเรียนอย่างเงี้ยคนมาร์เก็ตติ้งคนผลิตเป็นวัยรุ่นคนต้องการงานสไตล์นี้ปรากฏไปให้ผู้บริหารคนตัดสินใจดูไม่เลยไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยคุณต้องหา reference กลางที่สื่อสารตรงกันระหว่างคนตัดสินใจกับคนผลิตก่อนนะครับแล้วก็ลองหา reference กลางแล้วส่วนรูปแบบไหนผมแนะนำว่าดีมากคุณเอาไปให้ผู้บริหารดูที่อาจจะคนละเจนกันเขาอาจจะแบบรู้สึกนี่ไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยก็ได้มันอยู่ที่รสนิยมวิดีโอแบบไหนใครชอบแนะนำเรื่องของ reference นี่สำคัญมากดูงานบ่อยๆดูวิดีโอบ่อยๆนะครับแล้วก็จะทำอะไรก็ลองหา reference มาก่อนวันนึงเราก็จะหาสไตล์ของเราได้นะก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเราก็จะพูดคุยกันไปอย่างนี้นะครับบางทีผมอาจจะมีเรื่องอะไรที่ผมอยากคุยบ้างก็เจอก็มาแชร์กันบ้างนะดังนั้นถ้าใครมีคำถามอยากรู้อะไรเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยคลิปเนี้ยลงกันไว้เลยลงกันไว้เลยนะครับข้างล่างเขียนไว้เลยผมก็จะคัดพยายามเลือกมาทั้งหมดเอามาตอบไม่ได้ก็จะบอกตอบไม่ได้ดังนั้นเลือกทั้งหมดเลยเอามาพูดคุยกันหรือมีบางอย่างมีประเด็นที่ผมอยากพูดก็จะพูดอะไรเงี้ยดังนั้นก็ฝากปีหน้าด้วยเราก็จะมีเป็นบล็อกนะครับเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวเรื่องราวการไปทำงานด้วยนะมีคอนเทนต์เหมือนเดิมเทคนิคทูทอเรียลอะไรต่างๆมีเรื่องรถบ้านมากขึ้นนะมีเรื่องการเดินทางมากขึ้นแล้วก็มีทอล์กเนี่ยแหละที่เราจะมาพูดคุยนะครับกับประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะอาจจะในแวดวงเราหรือไม่แวดวงเราก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ผมอยากพูดทุกคำถามที่ส่งเข้ามาได้เลยนะป่วนๆก็ถ้าผมพอตอบได้ก็จะตอบให้หมดนะสมองส่งงานก็ส่งมาได้นะครับช่วงบางช่วงรับก็มันก็จะมีบางช่วงที่รับบางช่วงก็อาจจะคนเต็มออฟฟิศเต็มไม่มีเงินให้อะไรก็ไม่ได้รับนะก็เราตัดเป็นช่วงๆไปฝึกงานอะไรเงี้ยเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับ